ไอ้พวกที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นไอ้พวกโรคจิตหรือไม่ก็ทั้งโกรธทั้งเกลียดผมกับดินไม่อยากให้เราแต่งงานกันใช่มันต้องเป็นพวกที่ชอบอิจฉาคนที่เขารักกันเพราะมันไม่เคยมีใครมารักจำเลยตามข้อกล่าวหามันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหล่อนยายปริมหล่อนทำอีกแล้วเหรอคุณเป็นคนทำใช่ไหมคุณปริมคุณสารภาพมานะผมเสียหายหมดเพราะผมเป็นคนรับผิดชอบงานนี้ฟังแล้วก็เสียหายยังไงจะไปแล้วค่ะหยุดหยุดฉันไม่ได้เป็นคนทำฉันจะไปทำเรื่องเร็วๆอย่างนี้ได้ยังไงฮะฉันเป็นคนสวยและฉันก็เป็นคนดีและที่สำคัญเนี่ยนะเงินเดือนฉันเนี่ยเท่าเห็บหมานี่ไอ้ทำการเนี่ยมันลงทุนเท่าไหร่ใครจะไม่ทำพี่เห็นด้วยปริมพ้นข้อกล่าวหาแล้วนะทุกคนให้ความยุติธรรมบ้างพี่แจงจิตครับแต่ถึงยังไงมันก็มีคนแกล้งอะฮะใช่ต้องมีคนแกล้งและคนคนนั้นก็ต้องมีเงินพอที่จะลงทุนและต้องเป็นคนที่นั่งหน้าคอมแล้วพอจะตกแต่งรูปได้นินแกหมายถึงใครก็หมายถึงคนที่ไม่ชอบหน้าฉันแล้วก็อาจจะอิจฉาฉันที่ฉันไปแย่งเพื่อนรักมาจากเขาจนเขาไม่ต้องการให้ฉันแต่งงานกับคุณกิตอย่าบอกนะว่าคุณหมายถึงหมายถึงฉันนี่แหละมันไม่เมคเซนส์เลยนะนินใช่นินไอ้โมดมันไม่ได้หวงผมขนาดนั้นหรอกคุณพูดอย่างกับมันเป็นโรคจิตก็มันเป็นไปได้ไหมล่ะยอมรับไหมล่ะว่าคุณเกลียดฉันมากถึงขั้นแกล้งฉันแบบนี้ได้ยอมทำลายงานตัวเองเพื่อทำลายงานแต่งเมื่อกี้คุณก็พูดกับฉันเองไม่ใช่เหรอว่าคุณกิตไม่ควรแต่งงานกับผู้หญิงแบบฉันนิ้งคุณชักไปไกลเกินกว่าเหตุแล้วนะเฮ้ยกิตปล่อยให้พูดมาเถอะดีค่ะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณห่วงคุณกิตขนาดนี้เพราะในใจลึกๆหลงรักเพื่อนตัวเองแบบที่รู้ตัวปะคะเพื่อนชายรักเพื่อนชายเดือนรักเดือนรักร่วมเพศแบบไม่รู้ตัวผมเสียดายมากเลยนะเสียดายที่ไม่ได้เป็นคนทำการ์ดนี้เองเพราะไอ้การ์ดงานศพเนี่ยมันเหมาะกับผู้หญิงที่คิดซ้ำๆอย่างคุณนี่แหละคุณมดของหลวงมดโตนินมันไม่เข้าท่าเลยนะนี่นินผมว่าคุณออกไปพักข้างนอกก่อนดีกว่านะไม่ใช่แค่ข้างนอกพาฉันออกไปจากตรงนี้เลยค่ะไม่กิดพี่กิดต้องขึ้นไปขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เองแตกการ์ดนี่ไปแล้วนะน่ะแล้วเอาการ์ดใหม่แตกให้ท่านด้วยไอ้การ์ดผีแบบนี้เนี่ยมันต้องเผาทิ้งเฮ้ยครับพี่แจงเออนะนินใจเย็นๆโอ้ยไปทำงานสิ